ขาบอกว่าร้านพี่จิ๊บเนี่ยใช้เนื้อไก่และเครื่องในแบรนด์ดังโอ้ยคุณมันหอมมากมากครับทำไมถึงดีขนาดนี้ฮะครบครบเลยหวานเผ็ดเค็มหอมพี่หอมมากเอากลับบ้านร้อยไม้ครับโอ้โหลงลิ้นกันทุกคนนี่คือลงลิ้นกินข้างดาครับผมวันนี้เราอยู่กันที่คลองลำเจียกครับวันนี้ข้างหลังของเรานะครับคือไก่ย่างที่ดีที่สุดในย่านนี้นี่คือพี่จิ๊บไก่ย่างยศนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจขอดูใบขับขี่ด้วยครับขอดูใบขับขี่ด้วยครับอะไรเนี่ยไม่มีใบขับขี่ไปโรงพักครับผมอ๋อมาเซเว่นไม่เป็นไรโอเคคุณผู้ชมครับเรากลับมาที่พี่จิ๊บของเรานะฮะนี่คือไก่ย่างพี่จิ๊บครับคุณผู้ชมครับบรรดาไก่ที่ถูกย่างตรงนี้นี่คือความเด็ดของพี่จิ๊บครับอันนี้คือไม่เหลือโอเคครับพี่จิ๊บครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จิ๊บครับอะไรคือความเด็ดของร้านพี่จิ๊บนอกจากควันที่หอมฉุยขนาดนี้จะบอกน้ำจิ้มก็ได้จะบอกไก่ก็ได้ต้องลองต้องลองเขาบอกว่าร้านพี่จิ๊บเนี่ยใช้เนื้อไก่และเครื่องในแบรนด์ดังเพื่อคุณภาพที่ดีไก่เครื่องในตลาดก็ใช้ได้อะราคาก็ถูกทำไมพี่จิ๊บต้องมาใช้ของแพงเพราะอะไรฮะเราซื้อใจลูกค้าซื้อใจลูกค้าใกล้แล้วพี่จิ๊บใกล้ละใกล้เป็นลมแล้วฮะคุณผู้ชมครับจิ๊บบอกว่าน้ำจิ้มคือเด็ดมากซึ่งวันนี้พี่จิ๊บจะมาบอกสูตรน้ำจิ้มเราด้วยนะคุณผู้ชมไม่มีส่วนสูตรหมักนะครับวันนี้พี่จิ๊บก็จะมาบอกเช่นกันนี่คือที่เราสั่งเอาไว้เราจะกินไปคุยไปเรื่อยๆเพื่อความสนุกสนานอะคนละไม้ครับพี่จิ๊บร้านนี้ดีจริงๆครับอร่อยมากขายไก่แต่ไม่กินไก่แล้วฮะเอาเวลาที่ไหนกินนะอ๋อไม่ว่างโอ้ยคุณแน่นๆราคาครับจริง7 บาทเอาจริงมาผู้ชมนี่พูดสาบานเลยผมคิดว่า15 บาทราคาแบบนี้มันไม่ใช่แล้วอะ10 บาทซึ่งทุกคนสามารถซื้อได้แต่ถ้าเราขายแพงทุกคนก็ไม่สามารถเทพครับมันหอมมากมันมีความกรุบกรุบบางๆของตัวหนังเนี่ยดีมากครับต้องไปดูดีขนาดนี้ฮะบอกไม่ได้ไม่มีอะไรเลยที่พี่จิ๊บบอกเราได้นะครับผมบอกไม่ได้เลยพี่จิ๊บครับปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ครับที่ขายมาประมาณ5-6 ปีแล้วเริ่มมาปังๆคนเยอะเลยเนี่ยใช้เวลา3 ปีคุณผู้ชมดูพี่จิ๊บบอกน้ำจิ้มเด็ดส่วนประกอบที่มีแน่ๆคุณผู้ชมครับพริกป่นฮะอันนี้เป็นสูตรลับนะฮะบอกเขาได้จริงว่าใส่พริกป่นนะครับนี่วันหนึ่งนี่ใช้กี่อันนี้จะไม่พอไม่พอก็แปลว่าลูกค้าที่มาหลังๆเนี่ยจะไม่ได้กินน้ำจิ้มละงั้นเราลองนิดนึงคุณผู้ชมเอานิดเดียวพอชอบมากเลยที่มันติดหนังแบบนี้คุณผู้ชมครบเลยหวานเผ็ดเค็มหอมพริกหอมมากเอากลับบ้านร้อยไม้ครับไม่ทันไม่ทันงั้นไม่เอาแล้วโคตรดีมาต่อที่เครื่องในบรรยากาศควันๆแบบนี้นะคุณจริงพี่จิ๊บน่าจะทำเป็นแบบเหมือนบาร์นะแบบเป็นที่ยืนแล้วก็ยืนกินกันตรงนี้เลยผมดมควันไปกินไปร้อนๆเดี๋ยวจะได้เห็นข้าวเหนียวพี่จิ๊บโอ้โหเครื่องในโคตรดีโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหร้อนช่วยกันถือหน่อยโอ้ยร้อนนุ่มอะร้อนด้วยดีมากคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวขายเท่าไหร่ครับเรียกได้ว่าเพื่อทุกกลุ่มลูกค้าเลยลูกค้าแวะต่อซื้อเป็นไดรฟ์ทูนะฮะก็ร่างกันจิ้มเลยแต่ที่นี้ต้องต่อคิวนะแซงคิวไม่ได้จอดรถต่อกันไปนู่นเลยขอบคุณค่ะอร่อยครับพี่กินประจำ7 โมงเช้าถึง1 ทุ่มคลองลำเจียก25หน้าเซเว่นนะตรงนี้คือถนนเกษตรนวมินทร์นะเดี๋ยวเข้ามาปึ๊บเดียวอยู่ซ้ายมือเดี๋ยวให้พี่จิ๊บฝากถึงลูกค้านิดนึงเห็นควันเมื่อไหร่รู้ว่าเรามาแน่นอนถ้าคุณเลี้ยวมาคุณเห็นควันคุณเจอเราแน่ต้องลองแวะนะคะอร่อยจริงๆแต่ลงดินแล้วแชร์เลยครับสุดยอดใครบอกไม่อร่อยมาเหยียบพี่มดได้เลยแชร์ครับ